มาในส่วนที่สองของพี่ดาบขาบขาวช่วงนี้ต้องบอกว่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยเมื่อได้ย้อนวันว่างไปตอนเด็กอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องบอกว่านุ่มที่เราจะเอามาบอกในรายการเนี่ยค่อนข้างจะห้ากินได้ยากแหละเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอีทำโต๊ะเท่าไหร่นะก็จะให้รวมกันซึบซ่านโดยเฉพาะข้าวเกรียบหวานข้าวนุ่มย้อนยุควันว่านนะคะวันนี้จะได้มาพูดคุยรายละเอียดกันท่านแรกที่จะมาบอกเรื่องราวกับเรานะคะท่านอายุ95ปีแล้วคุณยายผุ่มนู่รามค่ะควงคู่มากับลูกสาวนะคะคุณสุพลนู่รามด้วยพี่เรนั่นเองนะคะตอนรับทางท่านก็สู้รายการโดยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกจืนอกจืนใจจังยายพุ่มนู่รามในบอกสักทีก่อนเร็วว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ95ค่ะ95ปีแล้วนี่ธรรมดาที่ไหนต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่างแข็งแรงยังได้ยินชัดเจนความจำนี่เป็นเลิศทอนเบียร์เองกันได้มั้ยนะคะเอ้ต้นได้ต้นเป็นเนี่ยต้นเป็นเออเห็นไหมล่ะธรรมดาบางทีแต่ต้องเพิ่มมาเมืองยุ่งกันนังตีเพิ่มไปต่อในเรื่องก่อนนี่คือเป็นเจ้าโค้งเกลียบวาวที่เราเอามาโชว์ในรายการในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นท่ามก่อนยายภูมิในเดิมเป็นคนที่ไหนคะคนปัตตารุ่งเป็นคนจังหวัดปัตตารุ่งก่อนที่อีมาทำไอ้นี่นายยายทำไม่ได้มาก่อนคะตำสารพัดจิ้นจิ้นย่างเช่นเจนอะไรมั้งคะอะไรมั้งติตั้มครับติกอดก้อนมาค่ะแล้วตำหน้าตำหน้าโอ้ถึงก็ตำหน้าแล้วก็ขาค้าอยู่ปานนั้นแหละขาค้ามาเรื่อยๆย่างลูกกี่คนคะ8คนค่ะ8คนค่ะนี่คนได้ป้ามานี่คนเดียวได้จำได้ไหมอันนี้คนที่7อ่ะคนที่7อย่าบอกมั้ยคะยายบอกเลยเดี๋ยวว่าอายุ95ปีแล้วตอนนี้ยังลูก8คนค่ะยังครบทั้ง8คนเลยมั้ยคะตอนนี้เสียจากคนนึงแล้วเสียจากคนนึงแล้วตอนนี้ก็ยัง7คนยังพี่เร่รวบพี่สุพลเนี่ยก็เป็นคนที่7 7 7รองคนสุดท้องนั่นเองนะคะยายคะว่างอีใดมาถึงเป็นแม่ค้าขายขนมข้าวเกียบวาวเนี่ยนานมั้ยทําอยู่มานานมั้ยทํามานานแล้วกี่ปีได้แล้วโอ้ยายทําแล้วเด็กใหญ่อยู่โรงเรียนเนาะถึงยายทำเป็นได้ปือท้ายถอดมาจากใครใครโซนเมโทนเมโทนแม่ของยายจริงๆหล่าวะนะโซนเมโทนเมโทนแต่เดียวก็ยายมองก็รู้ก็ตั้มก็ยายกันจำไว้จำไว้กับยายทำเป็นโอ้แสดงว่ายึดอาชีพนี้มานานหลายปีแล้วนั่นแหละเลี้ยงลูก8คนนี่ก็อาชีพนี้แล้วนะค่ะโอ้พ่อยายไม่ใจแถวนี้ได้ยังตำหน้าค่ะใกล้กะใกล้ไปใกล้เกียบโกตะมุ่ยไปจบมดนี่ถ้าปัจจุบันนั้นเราแถบจะเรียกได้ว่าย่าภูมิเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะเพราะว่าเฟนใช่ไหมคะเสียไปตอนยายอายุเท่าไหร่คะตอนนั้น50ว่าใช่ไหมเออหลังจากนั้นเนี่ยก็เลี้ยงลูกเองคนเดียวเม็ดเลยตั้ง8คนด้วยนี่แหละการค้าขายอย่างที่ย่าภูมิบอกถึงกับคราวเกียบเนี่ยปกติเขาเรียกว่าเผือคะย่าภูมิก็เหยียบก็เกลียบไปเลยค่ะเกลียบคือเราไม่ได้ว่าได้เกลียบวาวหรืออะไรเป็นเกลียบวาวก็เหยียบเกลียบวาวเขาเรียกเกลียบวาวมาตั้งแต่เล็กนู่นเลยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเกลียบวาวมาตั้งแต่เล็กนู่นแต่เดิมก็คือเรียกเกลียบวาวถูกไหมเออไม่หลังที่นี่เดี๋ยวจะถามพี่เรมังค่ะว่าพี่เรเนี่ยได้ข้าวมาช่วยคุณยายแหลกช่วงต่อไหนคะเมื่อไหร่คะช่วงค่ะสักประมาณ4-5ปีมาได้แล้วช่วง4-5ปีลังค่ะวัตถุดิบต่างๆนี่เป็นหน้าที่ของใครในการจัดหาซื้อมาให้คุณยายทำคะพี่เป็นคนจัดหาให้แค่ตอนเรียนตอนเรียนคือนางเรียกลูกค้าแล้วก็รับเบียร์อย่างเดียวโอ้แต่จะเป็นเขาเรียกแล้วนะเป็นแอมบาสเดอร์เจ้าของแบรนด์เจ้าของเป็น CEO เลยรับเบียร์อย่างเดียวที่นี่ล็อกไปทำยายภูมิลาวานข้าวเกรียบวาวเนี่ยที่เราเอามาทำมันทำมาจากอะไรอะคะทำกับสั้นเนี้ยวข้าวเนี้ยวสั้นเนี้ยวสั้นข้าวสั้นเนี้ยวนั่นข้าวเนี้ยวคือขั้นตอนการทำไว้เป็นมะเหี่ยมันมีขั้นตอนเราให้ฟังนิดนะตำยากเป็นผัวเนี่ยมาตึ้งเจค่ะเจขึ้นนึงแช่ข้าวเนี้ยวนึงขึ้นรางให้เกลี้ยงเลยเจไว้ขึ้นนึงค่ะรวมเจ้ากันนึงนึงตึ้งกลางเดี๋ยวตึ้งมีคนร่ำคนมาตีค่ะดีแต่ประกอบกับรากจึงกลางจำก้นอ๋อประกอบกับรากเออประกอบกับรากค่ะจึงก็อะไรต่อเลยเดี๋ยวก็เตรียมเนียนแล้วก็ใส่น้ำผึ้งจึงก็ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้ง
ค่ะโดดน้ำตาลไส้อ๋อนี่ใส่น้ำผึ้งโดดต้นกราวในกรอบกราวในกรอบกรอบให้น้ำผึ้งมันก้าวกันพอน้ำผึ้งมันก้าวกันแล้วก็เอามาใส่เตี๋ยไว้ใส่เตี๋ยไว้ต้นกระปาไปตั้งให้ลูกน้องดีดมีสามคนอันนี้สามคนจางกันสามคนค่ะดีดตรงคนยิบเป็นก้อนเป็นก้อนก้นหนึ่งต้นกระดีดถ้าแม่มันเป็นแผลแผลใจอันนี้กลมๆแบบนี้ต้นใกล้ละใจดินปล่อยงั้นปล่อยปล่อยงั้นปล่อยดีปล่อยงั้นปล่อยค่ะเสร็จปุ๊บก็เป็นแผลเสร็จต้นปืนเลยทีนี้ยากนี่ลูกต้นกระปลดดีดแล้วตัดในรากค่ะตับพอเต็มราบยกก็ไปตากบนลานมีลานนั่นไปตากเลยเราสักที่ก่อนตากโอ้ยได้กินแดดร้อนบ้านเตียงเตียงนั่นก็ต้องใจร้อนปื้อต้องตากแดดคนต่ำต้องตากแดดพอตากแดดเสร็จแล้วปุ๊บไม่ใช่กินได้เลยที่ต้องเอาไปทำโต๊ะพันปื้อเลยคะตากแดดเสร็จแล้วกินได้ได้กินอ๋อถ้ากินได้ลูกเนี่ยมันลูกอยู่เร็วแต่ถ้ากินให้ร้อยให้กรอบต้องทำมันเปลือกตั้งจีบันเนี่ยเอ้ตั้งจีบันเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรคะตั้งปือบันเนี่ยที่เราเห็นกันเวลาแบบยายดังคล้ายตามซึ่งวันเด็ดเดี่ยวเป้งๆยายกระโหลกแบบเป้งโหลกตับเลี้ยวโหลกแม่ซัดค่ะแล้วทิพย์ซัดกระโหลกมาทิพย์ซัดแต่เดี๋ยวพอปิดร้านปิดตาโน่ตานี่พอเองก็เก็บไว้ตั้งยากคือที่นี่พอเวลาเอามาคล้ายนั่นก็คือเนี่ยมันอย่างที่เห็นในภาพนั้นยายภูมิก็คือเรากำลังมันกับผลิตปิ้งหรือว่าเอามาย่างหรือว่าอะไรคะเอามาย่างย่างกับเตาถ่านก็คือต้องทำกับมือเราเองเหรอคือพลิกไปพลิกมานั้นทำมันเผื่อค่ะก็ต้องกับมือเราเองนะทำแบบนั้นเลยใส่ต้องเมื่อตีเหล็กเดียวใส่ก็ต้องใช้เตาถ่านนะคะยายเตาถ่านแล้วทำเอิญใช้ไม่ได้แล้วทั้งไอตัวที่เอามาโล่งข้าวเกรียบนั่นคือข้าวเหลียวไหวแล้วอย่างคะนั่นที่เป็นไม้นั่นเป็นไม้ที่แบบว่างข้าวเกรียบมันกับพอยายเอาที่มันเราตากแห้งสักเหลือจะไม่ต้องเอาไปโจที่ว่าเตาถ่านนะมันต้องมีไม้อะไรนะที่ยายใช้ไม้ปิ้งกันเนาะไม้ปิ้งไม้ติเล็กOh. เล็กแบบเรียบกว่าไหนไม้ต้องทำกับไม้ก๋วยกินมัดอ๋อยายทำเองอะคะเอามาประยุกต์เองเหรอไม้ไอ้รู้ไอ้ร้านทำมาอ๋อแต่มาจากแนวคิดของตัวเองคืออยากได้ประมาณนี้ไปทำไปที่เป็นไม้ปิ้งคือมันต้องใช้ความร้อนจากเตาถ่านท่ามเหล่าถ้าไปถอดกาแฟปกติไม่ได้เหรอใส่ต้องใช้เตาถ่านนะคะไม่ได้เพราะอะไรอ่ะไม่รู้แต่ยายทำมาประนันประจำมันเป็นพวกปัญญาดังเดิมแล้วก็ต้องมาปันนันทั้งเล็กนู่นโอ้มันเป็นพวกปัญญาดังเดิมน่าว่าเขาเคยลองใช้แก๊สอะไรแต่มันไม่ถึงมันไม่ใช่อ่ะความร้อนมันขึ้นมาไม่เหมือนกันอีกที่ต้องการก็น่าจะเป็นความหอมความหอมความหอมคือเตาถ่านมันหอมว้าอยู่แล้วนานตึงแบบต้านแต่แก๊สแต่ปิ้งไม่ได้ต้องแบบต้านแบบปิ้งแล้วพอไอ้ครบๆแบบนี้แหละอ๋อร้อยว้านหอมร้อยว้านชิมเลยดิชิมดูก่อนจ้ะหอมจริงลองชิมแน่นะนี่คือเกรียบวาวนะคะล่าสุดอาจจะเคยเห็นตามงานแบบงานวัดหรือว่างานมหรสพทั่วไปนะคะเลยความพิเศษของมันก็คือมันจะบางมากค่ะคุณผู้ชมบางมากตาหน้าไม่ได้ตาหน้าไม่ได้นะยายธรรมดามันปันนีใช่ยายภูมิบอกว่ามันหน้ามากไม่ได้เพราะแม่เวลาปิ้งมันไม่ถึงกันนะถึงความกรอบแม่ฟังเสียงกินดูจ้ะกินดูตัดใจว่าโอเคหอมร้อยกินได้ทั้งวันแล้วปะเนี่ยร้อยคือร่างก็ไม่จะดูดจักเที่ยนี่ว่าเกี๊ยวปางเป็นแมงเพลือแต่ว่าเล่าเนี่ยคืออยากจะพามาใกล้ดีอย่างเร่งเห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติโฉบมากเลยย่ายมันเบื่อค่ะได้หลายฟังจากโฉบยิ้มหัวย่ายไปจีบภูเก็ตย่ายหลายฟังฮิตเร็วตอนตีไปค้าที่ภูเก็ตไปมันปื้อบ้างมันใกล้ดีเนี่ยมันมาล้อมกันล้อมนี่คนนู้นอย่าโกนคนเนี่ยโกนด้วยยายกับจิ้มไม่ตันเหนื่อยหอมแล้วเกินนักท่องเที่ยวมารุ่มต้องตั้งปื้อตีนี้ให้ตันเนาะก็ตั้งรออยู่นั่นแหละต้องหวานจี้จนได้ให้กินก็ต้องรอนะแต่คือยายอายุ95ปีแล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆอ่ะลูกๆล้านล้านเขานั้นก็คือพยายามบอกยายแล้วว่าเอออย่าไปค่ายเอ้ยยายอายุมากแล้วอย่าเที่ยวเดินทางเนี่ยถามพี่เรนเมย์ออกมาค่ายโค้งตามลาดหนัดตามงานต่างๆเนี่ยรู้สึกฟันผึ่งมั้งอะคะค่ะไม่อยากให้ใครไปค่ายค่ะเกณฑ์ดับโค้งแต่เรียกก็ไม่เคยไปทุ่งกันไม่คือไม่เคยไปทุ่งกันนะเกก็ไปอ้ารถมา
นี่ไปอย่าไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปก็ไม่ให้ไปยายดับคนไปแล้วยายต้องไม่ไปยายไปหารถตึงมอนก็ไม่ใจรู้ยายไปน้อยเดี๋ยวตามไปปะไปรวนไปนั่งคล้ายเขาไปนั่งปิ้งเขาเรียบวาวอยู่ที่อันรวนแต่ถ้าทำตึงความภาคภูมิใจล่ะคะกับการที่แม่ค่ายคล้องเลี้ยงดูลูกตั้ง8คนมาเลยนะดูสักพันเพื่อบางค่ะไก่เอ็นดูแค่นะเอ็นดูแค่ว่าเนื้อเอ็นเอาไปค่ายเอ็นวันนึงก็ไม่ใจว่าสองสามชั่วโมงค่ายอาอกชั่วโมงหนังอยู่แกก็ไม่แกก็ค่ายตลอดเลยก็มีความรู้สึกว่าเช่นดูนะค่ะแต่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้หน้าบัดนี้ตอนนี้ก็ยังห้ามไม่ได้ค่ะก็ยังไปค้ายอยู่เคยนับแม่ค่ายายผมต่อวันนั้นไว้ล่ะเราค่ายข้าวเกรียบนี่ได้สักกี่แพ้นได้วันหนึ่งเคยนับไหมร้อยสองร้อยแพ้นร้อยสองร้อยแพ้นคือคุณผู้ชมลองจินตนาการแหละเวลาปิ้งนั้นคือเราปิ้งที่ละแพ้นนะเท่ากับว่ายายผมเนี่ยคือต้องปิ้งอยู่ที่ร้อยที่ลบไปลบมาลบไปลบมาในกี่ที่คะในนี่เมื่อนี่ก็ตรงตรงแพ้นหนึ่งนี่ใช้เวลานานไหมค่ายายนานไม่นานแต่เด้สักกี่นาทีนะติดเลยสองนาทีสองนาทีได้ไหมสองนาทีแต่ต้องเวลากลับไปกลับมานั้นกี่ที่คะต่ออีกินได้สองนาทีนี่ก็นานเหมือนกันสองเล่แต่ในตัวตัดกันหนับเล่เอาแต่มันก็แล้วแต่ความเหมาะสมคือก็ต้องแลกคนมันซุกเท่าใดคือไม่สามารถบอกได้ว่าต้องปลิกกี่ที่ใช่ว่าไม่แต่มานั่งหนับอยู่แล้วก็ปีต้องโอ้เพื่อใครแลกอยู่ยี่ไปทำตามนี่แลกคือเป็นขนมยอดฮิตที่เด็กชอบมากนะคะไอ้ใหญ่เวลาตกใจละๆนะยายพุ่มยังไม่ใช่นี่เขาเพียวข้าวเกลียบอย่างเดียวยังมีอย่างอื่นเลยวันนี้เอาอะไรมาเลยคะเอาอะไรมาเลยมั่งวันนี้อย่างอะไรตัวครอกวัวครอกแล้ววัวครอกก่อนวัวครอกวัวครอกร้านน้ำบึ้งปันเพลือฮะอันนี้ร้อยไหมร้อยกรอบร้อยวานจิ้มดูตัวเดียวจิ้มดูจิ้มดูตัวเดียวน้ำตาลที่เอามาล้าเนี่ยคือน้ำตาลอะไรน้ำตาลโนดน้ำตาลโนดถ้ากินยากแล้วแม่กันถึงใบเถียวมาร่องนี่เป็นใบอะไรคะใบกับใบว่าใบมันนะใบว่ากรอกอะไรใบมันนั่นเลยนะอ๋อใบมันเองนั่นอ่ะเวลาย่าไปค้ายนุ่มเกียบวาวนี่คุณไอ้นี่ไปค้ายกันไหมก้นไปค้ายโอ้ค้ายอันกี่บาท10บาท10บาทเองอลอได้เดี๋ยวแล้ว10บาทนั้นเพราะว่าว่างนี่คล้องเพลงใช่แม่ว่าคล้องคล้องเพลงนะเพลงนะแต่ตั้มยากันหนังป้าอยู่ติดน้อยติดน้อยติดน้อยเวกอกนั่นแหละนี่ถ้าไม่ใช่คนตายไม่ใช่รู้จักถือแล้วว่าของร้านน้ำพึ่งพอถือไม่ใช่ย่างนี่นะนักท่องเที่ยวเขาชอบไหมคะเขาเคยมาลองชิมไหมก็ไม่ไกลจบก็จบก็เกลียบมาอันนี้กินไงว่าแต่ว่าคนบ้านบ้านจบใช่ไหมมันร้อยแล้วขั้นตอนการทำยากไหมคะตั้มยากยากไหมในยกเตะร่วนเนาะไปมาเจอตัววันยังไปยายไปใกล้แต่ราดก็เลยตึงแม่ว่าครอกนี้ยายเอามาแต่ไหนคะซื้อแต่ไหนว่าพวกเองเออมาจากปัตตาลุงค่ะโอ้มาจากบ้านเกิดเขาเองมาจากจังหวัดพัทธาลุงไม่พอเท่านั้นค่ะยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนอกเนื้อจากว่าครอกร้านน้ำพึงกับข้างๆก็คือทั่วต้มทั่วนี่ยายเอามาแต่ไหนยังชื่อมาเดือดมาต้มเองเหรอเดือดมาต้มเองแต่มาปอกเองอยู่จะไม่ใช่ว่าทั่วแกไอ้นี่นะคือถ้าเกิดเด็ดเลขข้างในยันเม็ดเท่าถูกเม็ดนะเลือกเร็วคนเลือกเร็วต้มกับอะไรอ่ะใครมันมีความเค็มน้อยๆกันต้องใส่เกลือต้องใส่เกลือพออะไรต้องใส่เกลืออันนี้ยากรู้เหมือนกันก็ไม่รู้ยังไม่ได้เกลือจืดไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติมันต้องใส่เกลือร้อยนี่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนะเวลายังนั่งกลางเพลงเวลาแบบมีนุ่มสาวแบบเขาจีบกันหน้าหนังเวลาใหญ่แต่ก่อนนั้นค่ะใหญ่ปีนเนี่ยเต้นไม่ใหญ่ได้ตุ้งใช่อะไรอะคะได้ตุ้งได้ตั้งโคนก็ตั้งนะปกติได้ก็ตั้งไอ้โคนมาเต้นเด็กมาเจอเลยใส่โคมตะลุกเบี้ยมีใส่โคมใส่ลูกยี่นายย่างกันหน้าตีนะใครที่ใส่ลูกยี่นายนี่แหละทั่วคุณผู้ชมเด็กเลยเด็กแน่นะพวกเด็กๆอะไรนะเด็กมันจบมันจบมีเตือนเปล่าไม่ได้รับเลยพอรับเตือนตอนนี้รับไม่ได้ก็เลยเบี้ยแต่มันใช่ลูกยี่ก็เก่าอันหนึ่งมันยุ่นลงไปแล้วก็พอเล่ลูกยี่อ๋อตามมันไม่ตั้นเลยก็ติดได้ยินเสียงลงในโคมดังก้องแต่ว่าก้องนั่นไม่ใช่เบียร์แต่เป็นลูกยี่
ใช่ถึงจะได้รายกับยายหน้าตีไปกับแม่ถ้าปกติเวลายายยายค้ายเนี่ยถ้าเป็นเกลียบวาวเนี่ยค้ายเป็นเปลือกคะราคาราคาค้ายค้ายเป็นเปลือกนี่เหรอครับแต่ก้อนก็ตุ้ง10บาทตุ้ง10บาทตอนนี้อ่ะ10บาทตอดไก่ก้อนมีลูกต่างแดงนั้นเป็นลูกนั้นค่ะเป็นเป็นเงินต่างนึงเป็นต่างต่างเอาตอนนี้เอาตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้ก็30ตอนนี้ตุ้ง30ตุ้ง30ใน1ตุ้งอย่างกี่แผ่น2แผ่น2แผ่นก็ตีว่าแผ่นละ15บาทแผ่นเติบๆปานนี้เลยแต่กินเอมนะบ่ไปก่อนนะเฉพาะเทียบวาวเสร็จปุ๊บถ้าเป็นหัวครอกล้านน้ำพึ่ง10บาทเดี๋ยวบอกไปแล้วอันละถ้าเป็นทั่วตอมอะคะทั่วตอมยายค่ากี่บาทแค่เป็นตัวค่าเป็นตัวตัวยี่สิบบาทตัวยี่สิบบาทไม่แพงที่อ่ะแต่ว่าไม่ให้ตัวใช่ไหมไม่ว่ารอละนี่แล้วคนแฟนเขาถามมาว่ายายอายุ95ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยมีเคล็ดลับอะไรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปานนี้คะน้ำปื้อกินก็กินอะไรกินอะไรยายเป็นคนว่าตำบุญมากตำบุญมากตำบุญมากยายนะเดี๋ยวถือจัดตำกนก็ถือจัดยายนี่ไม่ใช่คนงั้นคนว่ามันยายแล้วนะยาวไปตะกี้นะยายาวเล่งอะไม่ไล่แม็ดแล้วไม่ไล่ไม่ไล่ยี่เดียวพวกแต่เด็กยายอยู่ในบ้านผู้ว่าเออคนตาตันนะค่ะจะไปย่วยบ้านแกแกว่ายายไม่ต้องไว้วันนี้กว่าร้องไอ้ตีดีกว่าอ๋อต้องกว่าโกสังเกตเกวนยายไม่ต้องเลยไม่อันแหละเลยยายเป็นคนของโตยายคนซื่อตรงซื่อสัตว์อีกอย่างนึงยายนอกเนื้อจากที่เขาเห็นกันว่าร่างกายแข็งแรงนี่หลายคนถามกันมาจังหู้ว่าอาหารการกินเนี่ยกินอะไรมั่งคะแต่เราวันนี้ยังแข็งแรงอยู่เลยถ้าเป็นเรานี่กินอะไรกินไก่ทอดกินพิซซ่าอะไรประมาณนั้นปกติยายกินอะไรอ่ะกินแกงแรงอยู่เลยกินเหมือนเพื่อนกันกินเหมือนเพื่อนเท่านั้นแหละแต่ว่าก็จะเน้นเรื่องของผักหมักๆใช่มั้ยกินอะไรมั่งแหละติให้คงไว้แล้วนะนำเสนอมาสักนึงเมนูแต่ละวันจากบ้านกับยายจะกินแกงส้มกินแกงส้มคนตายตั้งไม่ได้ก้องแท้แกงส้มได้มีทุกมือแกงส้มแปะทอดไปได้ประมาณนั้นเนี่ยเป็นน้ำจุบน้ำพริกประมาณนั้นอ่ะนิดนึงสั้นๆเหล่าอย่างคนท่ามเหล่าเห็นว่าอย่างนาไส้กิ้งอยู่เลยชายอร่อยอ่ะนี่ชายกิ้งไม่ร้อยอ่ะไม่ไม่เหรอถ้าแป้งอย่างเดียวนี่นะถ้าแป้งอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยพ่อมจังเลยยายยายบอกตลอดเลยตั้งแต่เข้ารายการได้บอกว่ายายพร้อมแรงว่ะเอออยากอ้วนวันนี้เลยอยากไม่อยากพร้อมขนาดนี้อ๋อยายฝากร้านตะฮีดใครอยากไปกินนมกาแก้วหวานของยายตัวของยายไปซื้อได้ที่ไหนมั้งคะที่งานเวลาอ่านเวลามีงานนี่ตาเหนื่อยเปยนะครับไปซื้อเกลียบยายค่ะต้องตัดยายก่อนตัดว่าเปื่อยายจำได้ไหมเปียอันนี้ที่ไปรบไปรับกับข้าววันก่อนคือตอนนี้ต้องบอกว่าย่าคือยังไม่มีร้านค้าประจำก็ยังค้าอยู่ตามงานทั่วๆไปมีงานอีเวนท์ที่ไหนก็จะไปที่นั่นแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่เรศขยายนิดนึงเห็นว่าเตรียมที่จะเอาไปค้าที่ร้านด้วยสั้นๆก่อนนี้ลากันไว้ไปค้าที่ไหนมาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์รับคนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อค่ะค่ะคือตอนนี้ลูกค้าโคกระท่ำมากกว่าค้าประจำที่ไหนเนาะถึงว่าจะค้าอยู่จะเปิดค้าที่ร้านร้านครัวเรือนไทยค่ะค่ะถึงนี้ค่ะถ้ามีลูกค้าสนใจหรือว่าที่โทรไปสั่งจองก่อนก็ได้เพราะว่าจะทำตังไว้ให้ค่ะจะได้ทำตังไว้เบอร์โทรศัพท์อยู่บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะสั่งเกลียบวาวอยากจะสั่งหัวครกล้าน้ำพึ่งหรือว่าเหยาทั่วตอมก็ได้หมดเลยนะคะวันนี้ยายผมมาด้วยตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าเสียดายเวลาเม็ดเลวค่ะวันนี้ขอบคุณน้องซ่องทันมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในพี่รับขับเขาวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเนี่ยวันพุธวันพุธวันพุธไปไหนว่าออกตัวตัดวันพุธเมียออกเมียออกเมียอุ้ยตุกวันตุกวันต่อไปดูอ๋อเดี๋ยวส่งให้เลยเดี๋ยวส่งให้เลยไม่ได้เลยทุกวันได้เดี๋ยวเราไปแลกต่อกันข้างล่างนะคะวันนี้เวลาเม็ดแล้วค่ะสมโอน้องด้าพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าพูด